Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน16:40 น.ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับช่วงนี้ขอบคุณปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณไทยเลนอาคา1978จำกัดไทยเลนอาคา1978จำกัดเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.com นะครับ www.thailandakar.com หรือ02-737-8888 02-737-8888 นะครับเช่ารถครั้งไหนให้นึกถึงไทยเลนอาคานะครับ02-737-8888นะครับหรือ www.thailandakar.com ถ้าจะซื้อเบนซ์ครับถ้าจะซื้อเบนซ์ให้นึกถึง StarFragStarFlag เป็นผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับ StarFlag เป็นผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโชว์รูมใหม่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็โอ้โถงหรูหรามากๆเลยนะครับถ้าลงจากทางด่วนดินแดงในอยู่ซ้ายมือก่อนถึงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนั่นคือโชว์รูมใหม่เปิดใหม่ครับของทาง StarFlagซึ่งจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ StarFlag นะครับผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะให้ติดตามดูเรื่องของเทรนด์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ IT เทรนด์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่หาช่องทางที่จะหารายได้เพิ่มหาอาชีพเสริมเพื่อปูทางไว้เป็นอาชีพหลักต่อไปหรือจะเป็นที่หรือจะเป็นผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางขนาดย่อมที่กำลังเล็งที่จะใช้เครื่องมือต่างๆนะครับทั้งด้าน IT ทั้งด้านดิจิตอลเพื่อจะสร้างยอดขายเพิ่มรายได้และสร้างกำไรการที่เรารู้เทรนด์รู้สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับนำไปสู่การสร้างยอดขายการสร้างรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นในที่สุดนะครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้จัดการแล้วก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ tlad.com นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยจริงๆมีเยอะแยะมากมายมากกว่านี้แต่ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุวันนี้ให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการ Money Plus ประจำวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณภาวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ฟังเลยนะครับครับตอนนี้ทำอยู่กี่อย่างครับเนี่ยนับนิ้วหมดไหมครับเยอะครับทำหลายอย่างครับนะครับชื่นชอบทำงานเยอะครับนะครับก็ขอบคุณที่กรุณาสละเวลามาคุยกับเราตั้งแต่ต้นปีนะครับนะครับผมครับที่นี่ครับคุณภาวุฒิครับปี56ที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่การทำการค้าการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซต่างๆในบ้านเราเนี่ยถือว่าบูมไหมถือว่าเป็นปีที่เติบโตได้เยอะไหมครับคุณภาวุฒิถือว่าเติบโตได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางปีมาเนี่ยนะครับสาเหตุหลักก็คือหลังจากที่เรามีการต้องบอกนี่นะว่าตอนนี้คนเนี่ยเปลี่ยนวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับเลยในช่วงปีนี้แหละครับในปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถ้าเกิดเมื่อย้อนไปสักปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนจะพูดถึงเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์หรือพวก PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นหลักตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นผ่านบนมือถือเป็นหลักแหละ
นะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยลืมเขาเรียกว่าจะสังเกตง่ายครับสังเกตพฤติกรรมตัวเองเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังลองฟังดูด้วยกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกลับบ้านไปนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับเมื่อก่อนหลายๆคนจะบอกกลับบ้านไปปุ๊บผมเปิดคอมพิวเตอร์ผมทำงานบนคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่ผมพูดด้วยเลยเขาว่าหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือใช้ผ่านมือถือใช้ผ่านแท็บเล็ตมากกว่าที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือไงเป็นสิ่งที่เราทำเป็นอันดับแรกตั้งแต่ตื่นนอนและอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก่อนเข้านอนก็ได้ด้วยนะครับใช่ครับถูกต้องเลยครับฉะนั้นพฤติกรรมคนไทยหรือพฤติกรรมต้องบอกไม่ใช่คนไทยนะครับชาวโลกเลยนะตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับก็คือมือถือเนี่ยหรืออุปกรณ์พกพาเนี่ยเข้ามีบทบาทอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้พฤติกรรมในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าพฤติกรรมรวมถึงพฤติกรรมในการสื่อสารของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิ้นเชิงรวมทั้งพฤติกรรมในการจะค้าขายและทำธุรกิจด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยครับฉะนั้นพอเมื่อเราสื่อสารจากเดิมเมื่อก่อนเราแบบเราจะหยิบโทรศัพท์มาโทรกันหรือจะเป็นลักษณะว่าเราอาจจะใช้วิธีการส่งแฟกซ์ส่งอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับฉะนั้นเมื่อการสื่อสารมันเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับวิธีการในการที่จะซื้อสินค้าหรือการเข้าหาข้อมูลสินค้าก็เปลี่ยนไปโดยเช่นเดียวกันครับปีที่แล้วปี56เนี่ยอีคอมเมิร์ซนะครับการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้านเราถือว่าโตเยอะไหมครับคุณภาวุฒิตอนนี้มูลค่าการซื้อขายอีคอมเมิร์ซนะครับตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐีแห่งชาตินะครับครับออกมาอยู่ประมาณเกือบถ้าเกิดเป็นเฉพาะทั้งหมดนะครับว่าหลายแสนล้านเลยแต่ถ้าเกิดเป็นถามว่าในเชิงของรีเทลหรือเป็น B2C เป็นลักษณะธุรกิจขายอย่างผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยอยู่ที่มันเกือบ 96,000 ล้านครับเท่าไหร่นะครับ 96,000 ล้านครับ 96,000 ล้าน 96,000 ล้านอันนี้เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมฮะเฉพาะประเทศไทยครับและเฉพาะที่เป็นเฉพาะที่เป็นก็เรียกว่าเป็น B2C นะครับคือขายตรงตัวเลขมันไปยังผู้บริโภคเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเรารวม B2B คือเป็นลักษณะธุรกิจคือธุรกิจนะครับหรือจะเป็นภาครัฐนะครับขายกับผู้บริโภคกับทาง B2G ก็คือภาครัฐทำธุรกิจกับภาคเอกชนเนี่ยมูลค่ามันก็มีอยู่ประมาณ4-5 แสนล้านเลยทีเดียวนะมันจะมากกว่านี้เยอะเลยนะฮะก่อนที่จะคุยต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณภาวุฒิวางสายนิดนึงและเดี๋ยวทางทีมงานเราจะต่อไปใหม่แล้วก็พยายามจะเช็คความชัดของสัญญาณนะครับถ้าจะคุยขออนุญาตอย่าใช้สปีกเกอร์โฟนหรือว่าตัวของอุปกรณ์เสริมนะครับผมขอแนบหูฟังปกตินะครับพยายามรบกวนคุณภาวุฒิวางก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปใหม่นะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังคุยอยู่กับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นกูรูทางด้านนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์tlad.comเป็นนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยครับที่บอกว่าทั้งมนุษย์เงินเดือนที่เตรียมหาอาชีพเสริมหรือว่าเตรียมจะหาอาชีพหลักเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่ทำธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับการได้รู้ถึงเทรนด์ต่างๆในการใช้เครื่องมือออนไลน์การใช้การค้าขายหรือเทรนด์อีคอมเมิร์ซในปีนี้ปี57นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณภาวุฒิกลับมาอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณภาวุฒิครับครับผมครับนะกลับมาอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับครับผมครับเอาละครับโอ้เสียงชัดขึ้นเยอะเลยเสียงหล่อขึ้นแยะเลยนะครับครับผมครับผมครับเอาละครับมาดูกันหน่อยว่าเทรนด์อีคอมเมิร์ซไทยในปี57จะมีกี่เทรนด์จะมีอะไรบ้างครับเราจะเริ่มต้นกันที่เทรนด์แรกก่อนเลยครับคุณภาวุฒิครับครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยนิยมช้อปปิ้งหรือซื้อคือเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นนะครับเพราะการมา 3G และผมเชื่อตอนนี้ทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องนะครับในประเทศไทยเริ่มการเป็น 3G หมดแล้วครับฉะนั้นแนวโน้มคนไทยจะช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นครับฉะนั้นหรือก็เป็น M-commerce ครับอ๋อ M ก็คือโมบายใช่ครับถูกต้องครับการค้าผ่านมือถือจะถีบตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะในแง่ของตลาด .com ในเว็บที่ผมให้บริการอยู่นะครับเราเป็นเหมือนกับตลาดนัดที่คนเข้ามาซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับในช่วงเมื่อเปรียบเทียบจากปี2012ถึง2013เนี่ยตัวเลขการเติบโตเราถึงประมาณ 158% เลยทีเดียวโอ้โหเท่าครึ่งนะฮะใช่ครับประมาณเท่าครึ่งเลยใช่ครับและในช่วงโดยเฉพาะในช่วงปลายปีหลังๆเนี่ยนะครับช่วงหลังท้ายๆปีนะครับตัวเลขมันโตเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
นะซึ่งมันตอบสนองเลยครับว่าคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมใช้งานอินเทอร์เน็ตมาลงบนมือถือโดยสิ้นเชิงเลยครับนี่เป็นเทรนด์แรกนะครับการค้าผ่านมือถือจะถีบตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยใช่ครับแล้วผมมีคำแนะนำด้วยนะครับผมคำแนะนำคือหากคนที่ทำธุรกิจท่านผู้ฟังนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะครับหากคุณ1คุณยังไม่มีเว็บไซต์นะครับ2หรือคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับคุณต้องกลับมานั่งดูแล้วครับว่าเว็บไซต์ที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับรองรับการดูข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือยังนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้บางบริษัทเนี่ยก็คือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเปิดเว็บไซต์ทำเป็นแฟลชแอนิเมชันเป็นรูปปุ๊บปั๊บแต่ปรากฏว่าไอ้แฟลชแอนิเมชันพวกนี้มันไม่รองรับการดูผ่านโทรศัพท์มือถือฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบให้รองรับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับครับต่อมาเป็นเทรนด์ที่2ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับคุณภาวุฒิครับเทรนด์ที่2เป็นต้องบอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือการใช้พวกการแชทหรือการพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นเมื่อมีการพูดคุยเมื่อมีการสื่อสารต่างๆนะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องทางที่สามารถขายของได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะการกำเนิดขึ้นของแอปพลิเคชัน LINE ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คนไทยใช้ LINE 20ล้านคนแล้วนะครับ20ล้านคนที่ใช้ LINE นะฮะใช่ครับอย่างผมเองตลาด .com เนี่ยเราก็ใช้ LINE เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้านะครับใช่ไหมครับว่าผมมีการให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์แล้วเราก็มีลูกค้าประมาณหลายล้านคนที่เราเข้าถึงนะครับครับผมส่งออกไปข้อความอยู่ใน LINE นะครับออเดอร์เนี่ยโอ้โหทะลุบางทีแบบ 6-700 ออเดอร์เข้ามาในเวลาไม่ถึง10นาทีครับโอ้โหช่องทางทาง LINE เนี่ยนะฮะเข้าถึงเร็วมากครับเพราะฉะนั้นทันทีเลยโมบายแชทแล้วก็โซเชียลมีเดียจะเป็นช่องทางการเพิ่มยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดธุรกิจคุณยังไม่กระโดดใช้เข้ามาโซเชียลมีเดียนะครับหรือเรื่องเครื่องพวกแชทต่างๆต้องเริ่มมองแล้วนะครับตอนนี้มาให้ทันนะครับมาให้ทันนะครับต่อมาครับว่ากันว่าเทรนด์การค้าออนไลน์กับคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยจะมีมากขึ้นเหรอครับคุณภาวุฒิใช่ครับเพราะตอนนี้สินค้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยตอนนี้คนไทยนะครับจากตัวเลขจากปี2ปีก่อนเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมา25คนแล้วนะครับตอนนี้เขาเริ่มประมาณกันว่าในปีนี้นะครับคนใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะทะลุไปถึงประมาณ30กว่าล้านคนหรือประมาณครึ่งประเทศไทยฉะนั้นเมื่อคนกลุ่มเข้ามาเยอะมากขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยการค้าขายกับคนเฉพาะกลุ่มจะได้ผลมากขึ้นพอมีตัวอย่างบ้างไหมครับอย่างเช่นครับเดี๋ยวนี้นะครับจะเริ่มมีหลายธุรกิจเช่นบางคนขายสินค้าที่เป็นเจาะกลุ่มไปยังพวกคุณแม่และเด็กนะครับเพราะต้องยอมรับว่าครับเดี๋ยวนี้คุณแม่ยุคใหม่ที่มีน้องมีลูกเนี่ยนะครับทุกคนก็คืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เลยครับหาข้อมูลซื้อสินค้าอะไรต่างผ่านตรงนี้หมดเลยฉะนั้นร้านค้าที่เป็นขายสินค้าเฉพาะกลุ่มอย่างแม่และเด็กนะครับบางคนเปิดเว็บขึ้นมาขายสินค้าเฉพาะสัตว์เลี้ยงบางผมมีลูกค้าขายร้านขายอาหารหมาเดียวเลยนะครับโอ้โหเดือนนึงหลายแสนบาทเลยนะครับขายผ่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีเว็บขายสินค้าเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับกลุ่มแม่และเด็กกลุ่มสัตว์เลี้ยงหรือบางทีมีเหมือนกันนะลูกค้าผมบางคนขายของผ่านกลุ่มเกย์นะครับเพราะเกย์บางทีชอบออกกำลังกายชอบแบบฟิตกล้ามออกกำลังกายเนี่ยฮะปรากฏก็มีกลุ่มเนี่ยเปิดสินค้ามาจับกลุ่มเกย์โดยเฉพาะเลยขายดีไหมขายดีมากครับแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการโฆษณาหรือการขายของบนออนไลน์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้นะครับเช่นผมอยากจะโฆษณาให้เกย์เห็นมันมีวิธีการลงโฆษณาให้เกย์เห็นเท่านั้นฉะนั้นผู้ชายจะไม่เห็นผู้หญิงจะไม่เห็นได้เลยครับนะก็จะเป็นช่องทางที่ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ต่ำมากในการที่จะเทียบกับช่องทางอื่นใช่ไหมใช่ครับต่ำมากหรือบางทีฟรีด้วยซ้ำไปครับต้องบอกเลยครับเอาละครับขยับไปเทรนด์ตัดไปที่ว่ากันว่าสินค้าดิจิตอลเนี่ยจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามากขึ้นด้วยเหรอครับใช่ครับต้องบอกว่าอันนี้ต้องดูตัวเราเองง่ายๆครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยหลายคนจะหันมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากขึ้นใช่ใช่ใช่การดาวน์โหลดแอปจริงๆมันคืออีคอมเมิร์ซนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเราได้สินค้ามาเป็นพวกแอปพลิเคชันหรือบางคนเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนมาการอ่านพวกอีบุ๊กแล้วคือมันคือดิจิตอลบางคนดาวน์โหลดเพลงครับนะฮะฉะนั้นไอ้สินค้าเหล่านี้นะครับกำลังเริ่มขายดีเทน้ำเทท่านะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการซื้อสินค้าประเภทนี้ข้อดีคือหนึ่งคือมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีค่าส่งครับใช่คือคุณกดสั่งซื้อปุ๊บของเนี่ยมันถูกดาวน์โหลดมาทันทีไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องรอนานใช่ครับฉะนั้นแล้วก็สามารถขายซ้ำได้ครับฉะนั้นบางคนทำเพลงมา1เพลงบางคนทำอีบุ๊กมา1เล่มเนี่ยโอ้สามารถขายซ้ำได้เป็นร้อยๆเป็นล้านล้านครั้งครับแล้วก็ขายได้คนทั่วโลกเลยฉะนั้นตัวนี้เริ่มมาแล้วครับดิจิตอลคอนเทนต์ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามากขึ้นนะครับใช่ครับผมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีผู้เล่นจากต่างชาติบุกเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคู่แข่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมถูกต้องเลยครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับก็คือในแง่ของหลายๆคนซื้อสินค้าเนี่ยจะสังเกตว่าบางคนโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมหันไปซื้อสินค้าบน eBay ซื้อผ่าน Amazon ซื้ออะไรพวกนี้เพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยก็คือมันเริ่มมากลายเป็นคู่แข่งธุรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าร้านหนังสือนะครับแต่หลายแห่งเนี่ยเริ่มปิดตัวลงนะครับเพราะว่าหลายคนหันไปซื้ออีบุ๊กมากขึ้นหลายคนหันไปซื้อสินค้าออนไลน์
มากขึ้นและเช่นเดียวกันมันเริ่มมีเว็บที่เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับในฝั่งเอเชียเนี่ยเริ่มบุกเข้ามาแล้วอย่างตอนนี้มีของจีนอย่างเต๋าเบาเนี่ยโอ้โหดังมากในจีนเริ่มเข้ามาขายของในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และเว็บเหล่านี้เนี่ยของคือราคามันถูกอยู่แล้วครับแล้วบางทีส่งฟรีเข้ามาที่ประเทศไทยได้เลยส่งฟรีด้วยใช่ครับโอ้โหนะปรับตัวให้ทันนะฮะปรับตัวให้ทันนะทีนี้พอที่คุณจะขายของอยู่อ่ะคุณจะขายของอยู่เหมือนของหมดแล้วแต่ปรากฏว่ามีของจากจีนเข้ามาตีตลาดคุณนะครับแต่ปรากฏลูกค้าคุณกดซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้เลยและค่าส่งฟรีนี้แย่นะครับโอ้จะอยู่ยังไงต้องรีบปรับตัวนะครับทีนี้ค้าขายกันมากขึ้นแล้วเนี่ยการชำระเงินผ่านออนไลน์ก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมใช่ครับสุดๆเลยครับตอนนี้ระบบวิธีการชำระเงินคนนิยมใช้บัตรเครดิตมากขึ้นคนใช้วิธีการชำระเงินผ่านออนไลน์มากขึ้นมีผู้ให้บริการมากขึ้นนะครับฉันอยากจะใช้วิธีการชำระเงินติดต่อได้เลยอย่างนี้มีผู้ให้บริการเช่นชื่อว่า thaiepay.com นะครับ paysabai.com นะฮะตัวนี้ thaiepay.com ก็ได้หรือจะเป็น paysabai.com ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับสมัครติดเดียวปุ๊บเว็บไซต์คุณธุรกิจคุณสามารถรับบัตรเครดิตทางออนไลน์ได้เลยครับนะครับทีนี้เนี่ยแล้วถ้ามันจะมีเว็บไซต์ประเภทเปรียบเทียบราคาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมประหยัดเวลาไม่ต้องไปหาหลายๆเว็บใช่ไหมฮะใช่ครับบางทีเสิร์ชกูเกิลหาไม่เจอเดี๋ยวนี้มีเว็บหลายๆเว็บครับที่ทำหน้าที่คือผมต้องการหา iPhone ปุ๊บมันบอกแล้วครับตอนนี้ iPhone ในประเทศไทยมีเว็บไหนขายบ้างแล้วราคาไหนถูกสุดเปรียบเทียบราคาให้เลยใช่ครับเปรียบเทียบให้เลยครับตอนนี้เว็บที่ชื่อว่า attackprice.com นะครับหรือว่าเป็น pricea.com ก็จะเป็นเว็บที่เราสามารถเข้าไปที่เดียวแล้วก็สามารถค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบให้เลยครับว่าเว็บไซต์ไหนราคาถูกสุดในประเทศไทยครับ attackprice.com ใช่ครับหรือ pricea.com ก็ได้นะครับใช่ครับหรือ pricea.com ต่อไปคุณภาวุฒิมองยังไงว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยว่ากันว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นมันจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่หวือหวามากขึ้นด้วยไหมครับผมเหลือประมาณไม่เกิน2นาทีใช่ครับตอนนี้คือบอกว่าการโฆษณามันเริ่มฉลาดมากขึ้นมันเริ่มติดตามเราได้มากขึ้นนะครับรวมถึงมันสามารถระบุตำแหน่งคนได้ฉะนั้นถ้าเกิดผู้ประกอบการใช้มันเป็นเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพมากจ่ายเงินถูกมากจะได้ลูกค้ามาจริงๆเลยนะครับนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเทรนด์หลังๆเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อด้วยแหละใช่ครับคือหลายๆคนชอบดึงคนเข้ามาที่เว็บไซต์แต่ปรากฏเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อไม่ได้นะครับฉะนั้นแนวโน้มตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่มทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากผู้ชมเป็นผู้ซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราต้องเปลี่ยนโฟกัสครับตรงนี้นะฮะพอมีตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับการเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อเนี่ยครับคุณภาวุฒิการเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อเช่นมีคนเข้ามาในเว็บ100คนนะครับหนึ่งคือเราต้องทำเว็บให้เว็บเราน่าสนใจราคาต้องน่าสนใจมีข้อมูลทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับเพราะถ้าเกิดบางคนเนี่ยหลายคนขายของบนอีคอมเมิร์ซชอบแปะรูปแล้วมีข้อความสั้นๆพอคนเห็นปุ๊บคนก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ซื้อครับไม่เก็ตดังนั้นการใช่ครับการปรับเว็บให้มีความน่าสนใจยิ่งเท่าไหร่ยิ่งมีโปรโมชั่นยิ่งมีแรงต่างมันจะเปลี่ยนให้คนเข้ามาปุ๊บเนี่ยจาก100คนอาจจะซื้อสินค้าเป็น70คนเลยทีเดียวนะครับต้องเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อให้ได้นะครับใช่ครับและท้ายสุดเห็นว่าระบบการจัดการและขนแล้วก็ส่งสินค้าแบบครบวงจรยังไงก็ต้องจำเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับคือเมื่อเราสั่งขายสินค้าบนออนไลน์นะครับเมื่อเรามีสินค้า10-20ชิ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือเมื่อก็ตามที่ธุรกิจมันโตมากขึ้นวันหนึ่งคุณต้องส่งให้ลูกค้าประมาณ50-60ชิ้นเนี่ยมันนั่งทำมือมันไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวนี้เขามีผู้ให้บริการลักษณะคือเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปฝากเขาได้เลยนะครับเขามีแวร์เฮาส์ให้เลยพอลูกค้าสั่งแล้วปุ๊บเขาพิกเขาแพ็คแล้วเขาส่งให้ลูกค้าเลยจะเร็วกว่ามากนะครับทำให้ธุรกิจคุณสามารถหมุนไปได้เร็วมากขึ้นครับนะครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายฝากถึงนะครับคนจะทำอีคอมเมิร์ซในปีนี้กันหน่อยครับเหลือครึ่งนาทีจริงครับผมต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซมันเป็นสิ่งไม่ใช่เป็นของใหม่แล้วนะครับหากธุรกิจคุณยังไม่ได้เข้ามานะครับจงรีบเพราะตอนนี้คู่แข่งคุณเริ่มกระโดดเข้ามาแล้วอย่ามานั่งฟังแล้วมานั่งรีรอนะครับลงมือทำได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณภาวุฒิครับขอบคุณมากเลยครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาด .com นะครับนี่คือเทรนด์อีคอมเมิร์ซไทยปีนี้นำมาฝากกันใน Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมนะครับฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเสาร์อาทิตย์ FM 101บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นผมยุทธนากระบวนแสงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน